ภายหลังจากช่วงบ่ายวันนี้คุณผู้ชมครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการลงพื้นที่ไปยังบริเวณหลังตลาดยิ่งเจริญนะครับก็ได้มีการไลฟ์เฟซบุ๊กตรวจการสร้างสะพานข้ามแยกเทพรักษ์การจัดเก็บวัชพืชผักตบชวานะครับที่คลองหนองจอกสุขาภิบาล5ซอย29ซึ่งก็มีหน่วยงานร่วมดำเนินการประกอบด้วยทหาร50นายครับสำนักการระบายน้ำ40คนแล้วก็สำนักงานเขตอีก20คนด้วยกันครับโดยในบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์นั้นก็ได้กล่าวว่าเมื่อคืนเนี่ยมีน้ำท่วมหลายจุดแต่ระบายได้เร็วสถานการณ์น้ำท่วมหลักๆนั้นจะเหลือเพียงแค่จุดเดียวก็คือบริเวณถนนพัฒนาการสุขุมวิท71ทองหล่อน้ำลดราวประมาณตี2จะท่วมอยู่ในพื้นที่ย่อยนะครับตามคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับอย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปวันนี้ผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปยังชุมชนหลังตลาดยิ่งเจริญคุณผู้ชมครับก็พบว่าบ้านเรือนของประชาชนริมคลองนั้นซึ่งเป็นคลองลาดพร้าวยังคงได้รับผลกระทบหลายหลังคาเรือนนะครับบางจุดยังมีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับบ้านของนางบังออนสนศรีอายุ77-78ปีแล้วที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวมากว่า50ปีซึ่งคุณบังออนเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดใจกับทีมข่าวท็อปส์นิวว่าตั้งแต่เธออาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยเจอน้ำท่วมมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกเมื่อปี2554แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่2ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับปีที่ว่าเยอะนั่งกับต่อมาก็ไม่ท่วมก็เพิ่งมาปีนี้เป็นไงบ้างครับหลังจากปีนี้ที่น้ำท่วมบ้านเราได้รับความเสียหายขนาดไหนมันคราวที่แล้วเหรอเสียหายเยอะเลยแหละครับปัจจุบันนี้ครับที่น้ำท่วมวันนี้ได้รับผลก็มันก็กระทบมั่งนิดหน่อยเป็นทางโน้นทางชุดบ้านมันชุดครับมันเซจะลงคลองอยู่แล้ว แล้วเราอยู่ในน้ำท่วมแบบนี้มากี่วันแล้วครับนานเลยนะพอเนาะหลายวันจะพอครึ่งเดือนแล้วมั้งโอ้มันเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงเพราะว่าจะลงไปหน่อยนึงฝนก็ตกนี่เมื่อคืนเนี่ยตกเยอะครับก็ขึ้นมาเยอะเนี่ยก็ยุบไปหน่อยนึงครับเห็นว่าตอนนี้ที่บ้านเองก็เตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมด้วยยกของขึ้นถึงที่สูงแล้วด้วยยกหมดแล้วครับคือยังไงครับคุณป้าคือกลัวน้ำจะท่วมซ้ำอีกใช่ไหมครับก็คิดว่าคงจะไม่มีนะมั่งพอดเขื่อนภูมิพลมันไม่มีน้ำอ่ะแต่ที่ท่วมคราวที่แล้วเขื่อนภูมิพลมันมีน้ำเขาก็ปล่อยลงมาใช่ไหมในฝนมันตกใต้เขื่อนครับตรงเขื่อนมันไม่มีน้ำมันคงจะอยู่แค่นี้หรือมั้งครับคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมไปพี่กระบอกครับผมเองก็ได้มีการเดินทางไปลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนพี่น้องประชาชนก็มีคุณป้าท่านหนึ่งคือบ้านเนี่ยน้ำไม่ได้ท่วมนะแล้วก็ได้เห็นการเดินทางของผู้ว่าจัดชาติเนี่ยลงพื้นที่มาคือชาวบ้านเนี่ยพอเห็นผู้ว่าลงมาก็ดีใจแหละว่าจะได้นำความช่วยเหลือมาให้กับพวกเขาแต่ปรากฏว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าโอ้โหเห็นผู้ว่าเดินลงมาแล้วมากับคณะเต็มไปหมดเลยก็เดินเข้าไปทักทายสวัสดีกันตามธรรมเนียมว่าผู้ว่าดิฉันบ้านไม่ท่วมแต่ดิฉันขอร้องให้ผู้ว่าเนี่ยช่วยเรื่องนึงคือมันมีต้นไม้ต้นนึงเนี่ยปลูกไว้หน้าบ้านคุณป้าคนนี้แล้วพอคุณป้าเขาร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยผู้ว่าชาติบอกเอาคุณป้าไปขอผอ.เขตเลย อยากได้อะไรไปขอผอ.เขตเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วผู้ว่าชาติจะลงมาเพื่ออะไรจะลงมาไลฟ์เฟซบุ๊กอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจะแค่ลงมาแล้วให้พวกเขารู้สึกว่าอ้อผู้ว่ามาแล้วแต่เวลาร้องขออะไรเนี่ยนู่นไปขอที่ผอ.เขตอันนี้ชาวบ้านก็พูดเลยชาวบ้านก็พูดเลยนะคะท่านผู้ว่าอาจจะไปดูเรื่องน้ำท่วมไงนะคะเรื่องต้นไม้ก็อาจจะฝากให้คุณพี่เขาไปติดตามต่อที่เขตที่ผอ.เขตก็ว่ากันไปคุณผู้ชมอีกจุดนึงนะคะเมื่อช่วงบ่ายสามวันนี้คุณวัชระเพชรทองเขาลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านปัญญาถนนพัฒนาการ30นี่นะคะเขตสวนหลวงเนี่ยก็คือว่ามีชาวบ้านนะคะเขาก็ร้องเรียนมาให้ช่วยเหลือหน่อยแล้วลงไปดูครับยืนแช่น้ำนะพิสูจน์ไงว่าน้ำท่วมจริงใช่คือเขาบอกว่าตรงนี้น้ำท่วมขังสักประมาณ 30-40 เซนตั้งแต่คืนที่แล้วเพราะว่าน้ำฝนนี่มันมาอย่างหนักเรียกร้องให้ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเร่งส่งเจ้าที่ช่วยระบายหน่อยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนเพราะอดีตเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้นะไม่เคยเกิดน้ำท่วมมาก่อนเลยครับอันนี้อีกจุดหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งนะคะก็ร้องหาคุณชัดชาติเหมือนกันก็คือสสและโฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชสสเขตลาดกระบังและโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะทวิตข้อความบอกอย่างนี้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมลาดกระบังยังรุนแรงต่อเนื่องแขวงลาดกระบังท่วมทุกจุดที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมประสานเรือผลักดันน้ำผ่านผู้ว่าชัชชาติตั้งแต่เดือนที่แล้วยังไม่มีสัญญาณที่ดีตั้งแต่ปี54ผ่านมา8ปีรัฐไม่เคยเตรียมการใดๆความพร้อมในการรับมือไม่มีนะคะก็ไปถึงผู้ว่าแล้วก็ไปถึงรัฐบาลเลยแล้วก็ยังทวิตอีกข้อความนึงว่า
ประสานงานเร่งให้เจ้าหน้าที่นำเรือผลักดันน้ำมาช่วยพร่องน้ำในคลองประสานไปทางกทม.ยังไม่มีคำตอบตอนนี้จะส่งหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังกองทัพเรืออีกครั้งหนึ่งแน่นะคะขอกองทัพเรือนะคะแต่ฝ่ายบริหารยังนิ่งแต่ถ้าฝ่ายบริหารยังนิ่งไม่สั่งการข้าราชการก็เกียร์ว่างไปด้วยที่ทำได้เลยคือออกสำรวจจุดน้ำท่วมให้กำลังใจชาวบ้านก่อนนี่นะคะก็บ่นขิงบ่นข่ากันไปในทวิตเตอร์นะคะขอเรือผลักดันน้ำจากผู้ว่าตั้งแต่สิงหาเนี่ยยังไม่ได้เลยทีนี้นะคะเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยโดยเฉพาะที่กทม.นะคะหลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในการทำงานของผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากทีเดียววันนี้นะคะตัวของคุณชูวิทย์เนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความลักษณะเหมือนกับว่าไล่มาเป็นข้อๆว่าโอ้โหประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้ว่าเนี่ยถูกวางงานวันนี้ผู้ว่าเองเนี่ยได้พูดเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าการที่จะโดนวางงานหรือวางยาทีมผู้บริหารเนี่ยอันนี้นะคะไม่จริงหรอกเพราะว่าเชื่อว่าข้าราชการทุกคนเนี่ยทำงานเต็มที่ฉะนั้นไม่มีการวางงานหรือวางยาแต่อย่างใดขอให้คิดบวกซึ่งอะไรปรับปรุงได้ก็จะทำแล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะปรากฏว่าคุณอัธวิชสุวรรณภักดีเลขาธิการพรรคกล้าเนี่ยได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของความผิดปกติในงบประมาณกรุงเทพมหานครปี2566นี่นะคะของเขตจตุจักรที่บอกว่ามีการตัดงบโครงการโยธาทางระบายน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นโครงการพาคนไปเที่ยวสัมมนาสูงถึง9ล้านกว่าบาทนะคะคุณชัชชาติบอกว่าเรื่องนี้นะคะไม่น่าจะใช่นะแต่เรื่องงบสัมมนาเนี่ยก็ต้องควบคุมการใช้โดยสั่งการให้รองผู้ว่าทวิดากมลเวชดูแล้วซึ่งโครงการพัฒนาศักยภาพก็ต้องเอาให้คุ้มค่าไม่ได้ไปเที่ยวคือไม่ได้โยกงบไปสัมมนาหรือไปเที่ยวไม่ใช่เลยแต่เป็นการพัฒนาคนซึ่งมันก็ต้องให้เกิดคุณค่าว่าต้องใช้ให้เกิดคุณค่าของเงินแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยชี้แนะว่าอย่างนี้ว่าไม่ได้ให้ไปเที่ยวนะใช่และแน่นอนคุณผู้ชมครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงณเวลานี้เป็นปัญหาที่ได้รับความทุกข์ยากอย่างกว้างขวางสำหรับพี่น้องคนกรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนตกน้ำท่วมรถติดแน่นอนคุณผู้ชมครับวันนี้สปอตไลท์ก็สาดส่องไปที่ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับว่าผู้ว่าเองนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควรกับเรื่องน้ำท่วมหรือไม่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับภายหลังจากที่นายอัธวิชสุวรรณภักดีได้มีการออกมาเปิดเผยงบประมาณซึ่งไปพบนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครนั้นได้มีการหั่นงบประมาณป้องกันน้ำท่วมด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามที่จากรายงานครับล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการตอกย้ำว่านายชัชชาติและบรรดาสก.ที่ส่วนใหญ่เป็นสก.พรรคเพื่อไทยและสก.พรรคก้าวไกลไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำท่วมก็คือกรณีที่นายอัธวิชสุวรรณภักดีเลขาธิการพรรคกล้าออกมาเปิดเผยเอกสารแปรยติงบประมาณประจำปี2566ของกรุงเทพมหานครซึ่งจะเริ่มใช้งบประมาณในวันที่1ตุลาคมในปี2565จำนวน 79,719 ล้านบาทโดยมีการโยกงบโครงการที่ผิดเพี้ยนจากร่างข้อบัญญัติงบประมาณเดิมที่ฝ่ายบริหารเสนอมาที่ 4.8 พันล้านบาทในขณะที่กรุงเทพมหานครจมน้ำแต่การอนุมัติงบประมาณโดยสก.กลับโยกงบพาคนไปเที่ยวพาหัวคะแนนไปสัมมนาเฉพาะในเขตจตุจักรซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวน้ำท่วมมีจุดเสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมถึง11จุดกับแปรยติเปลี่ยนแปลงงบประมาณสูงถึง 16,232,300 ล้านบาทพบว่าโครงการโยธาทางระบายน้ำถูกตัดงบประมาณทิ้งโดยย้ายหมวดเพิ่มเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำขาฝ้าท่อระบายน้ำเพียง3ล้านบาทเท่านั้นแล้วเปลี่ยนเป็นโครงการพาหัวคะแนนไปเที่ยวสัมมนาสูงถึง 9,783,300 ล้านบาทซึ่งเป็นการเพิ่มงบประมาณในหมวดรายการที่ไม่เสนอมาก่อนสำหรับรายละเอียดความไม่โปร่งใสของงบประมาณที่นายอัธวิชออกมาเปิดโปงมีดังนี้งบโครงการพาคนไปเที่ยวสัมมนาแบ่งเป็นโครงการสัมมนาพัฒนาองค์การสำนักงานเขตจตุจักร 832,900 บาทโครงการสัมมนาดูงานสิ่งแวดล้อม 2,226,800 บาทโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานจัดการสิ่งแวดล้อม 2,241,200 บาทโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 2,241,200 บาทโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานศักยภาพเครือข่ายพัฒนาชุมชนโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานศักยภาพเครือข่ายพัฒนาชุมชน 2,241,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,783,300 บาทส่วนงบเกี่ยวกับโครงการระบายน้ำที่เหลืออยู่เพียงงบจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ2ล้านบาทงบฝากท่อระบายน้ำ1ล้านบาทรวม3ล้านบาทขณะที่นายอรรถวิทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ายังมีความผิดปกติลักษณะเดียวกันอีก 1,000 ล้านบาทดังนั้นจึงรีบส่งเอกสารให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ตรวจสอบก่อนมีการประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างจริงในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งข้าราชการกรุงเทพมหานครหลายคนไม่อยากเซ็นอนุมัติสิ่งที่ผิดกฎหมายจึงขอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระงับการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีแบบนี้ด้วยและเอาเงินไปช่วยน้ำท่วมจะดีกว่าขณะเดียวกันทีมข่าวท็อปส์นิวส์ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวคนสำคัญซึ่งเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทราบว่ามีงบประมาณลงมาจริงราว 40-50 ล้านบาทแต่ใช้วิธีฝากงบไปตามสำนักงานต่างๆในแต่ละเขตก่อนอาทิสำนักระบายน้ำสำนักประชาสัมพันธ์ทำให้ไม่ทราบวัตถุประสงค์การใช้ที่แน่นอนซึ่งเป็นอำนาจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่จะอนุมัติให้เขตไหนเท่าไหร่ทั้งนี้หากสก.ต้องการนำงบมาใช้จะต้องทำเรื่องขอแปลงงบเปลี่ยนเป็นสัมมนาแล้วจัดซื้อจัดจ้างบริษัทจัดทัวร์หรือออร์แกไนซ์มารับงานราคาไม่เกิน 1.9 ล้านบาทหรืออาจสอยงบลงอีกเพื่อเลี่ยงรายการเมื่องบเกิน2ล้านบาทที่สำคัญบริษัทส่วนใหญ่จะมีสก.เขตเป็นผู้แนะนำมาแทบทั้งสิ้นส่วนจุดประสงค์สำคัญของการใช้งบประมาณนี้ก็คือเพื่อต้องการดึงสก.กลุ่มอื่นให้เปลี่ยนใจย้ายมาเป็นพวกแลกกับงบนี้ขณะที่การจัดสัมมนาพาพี่น้องไปเที่ยวต่างจังหวัดนั้นแท้ที่จริงก็คือบรรดาหัวคะแนนที่กำลังจะมีบทบาทในการเลือกตั้งส.ส.กรุงเทพมหานครในช่วงต้นปีหน้านั่นเองทีมข่าวท็อปส์นิวส์รายงานประเด็นนี้นะคะผู้ว่าเนี่ยน่าจะต้องออกมาชี้แจงให้กระจ่างกว่านี้นะคะเพราะว่ากรณีที่วันนี้นักข่าวถามเรื่องที่คุณอรรถวิทย์ออกมาเปิดเผยข้อมูลเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตัวของผู้ว่าชัชชาติบอกว่าเรื่องตัดงบบริหารน้ำตนคิดว่าไม่น่าใช่แต่เรื่องงบสัมมนาก็ต้องควบคุมการใช้แล้วก็บอกว่าไม่ใช่การไปเที่ยวแต่เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพก็ต้องเอาให้คุ้มนะคะต้องให้คุ้มค่าเงินขอบคุณที่ชี้แนะงบนี้ผ่านสภากทม.มาแล้วยังไงก็ต้องตรวจสอบแต่ว่าทีนี้ปรากฏว่าคุณผู้ชมนอกจากข้อมูลที่คุณอรรถวิทย์นี่นะคะเปิดเผยมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะต้องส่งเรื่องไปที่สตง.ให้ตรวจสอบว่ามีการโยกงบตรงเขตจตุจักรนะคะล่าสุดเนี่ยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก็เปิดเผยกับทางท็อปนิวส์เพิ่มเติมว่ายังมีเขตหนึ่งคือเขตคลองเตยเขตคลองเตยได้รับงบประมาณเพื่อไปใช้ในโครงการสัมมนาดูงานหรือให้สก.พาหัวคะแนนไปเที่ยวจำนวน12ล้านบาทซึ่งทุกเขตจะมีงบสัมมนาทุกเขตโดยงบประมาณโครงการส่วนนี้ไม่ได้บรรจุเอาไว้ในร่างงบประมาณประจำปี2566กทม.ตั้งแต่ต้นแต่เกิดขึ้นในชั้นการแปรยติงบประมาณโดยในชั้นแปรยติจะมีการพิจารณาตัดงบส่วนต่างๆที่ยังไม่จำเป็นรวมแล้วตัดทิ้งไปเกือบ 5,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะคะแทนที่จะนำงบส่วนนี้ไปไว้ในงบกลางเพื่อให้ผู้ว่ากทม.เนี่ยนำไปใช้เวลาฉุกเฉินเช่นแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่กลับมีการแปรยติด้วยการนำงบไปทำโครงการสัมมนาดูงานนอกจากนี้ยังมีการไปทำโครงการอื่นๆเช่นไปซื้อถังขยะ100กว่าล้านบาทซึ่งพบว่ามีสก.บางเขตทำโรงงานทำถังขยะอยู่ครับนี่ก็มีข้อมูลนะคะออกมาเรื่อยๆอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นข้อมูลที่พอออกมาอย่างเงี้ยผู้ว่าต้องชี้แจงให้ชัดเจนมากกว่านี้หรือแม้กระทั่งสก.ในเขตต่างๆเนี่ยก็ต้องชี้แจงด้วยไม่ว่าจะเป็นสก.เขตจตุจักรเขตคลองเตยหรือว่าไปดูซิว่าสก.บางเขตที่บอกทำโรงงานทำถังขยะเนี่ยเป็นใครต้องตรวจสอบต่อไปนะคะใช่ครับ